มาถึงสท360องศานะครับทางกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ได้โอนเงินงบประมาณให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็นักศึกษาจากสถานการณ์โควิด -19 คนละ2,000บาทถึงหน่วยงานแล้วก็สถานศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับและขณะนี้หลายแห่งก็ดําเนินการจัดสรรโอนเงินหรือว่าจ่ายเงินสดให้ถึงมือผู้ปกครองนักเรียนอย่างรวดเร็วครับเริ่มต้นที่โรงเรียนพญาไทนะครับในสังกัด สอพอปกรุงเทพครับโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองเรียบร้อยตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานะครับและได้รับข้อความจากทางผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นยืนยันผ่านทางไลน์กลุ่มแต่ละห้องที่โรงเรียนเรืองศรีวิทยาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสอชอครับเริ่มแจกเงินตามนโยบายของรัฐเมื่อวันพฤหัสบ,บดีเป็นวันแรก โดยผู้ปกครองฝากขอบคุณนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการที่ช่วยเหลือดําเนินการในโครงการนี้ครับส่วนที่โรงเรียนบ้านเวียงแก้วครับสบพปเชียงรายเขต3ดําเนินการมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการคนละส0 0 0บาทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเป็นการตั้งโต๊ะนะฮะและมีผู้ปกครองพานักเรียนมารับเป็นเงินสดที่โรงเรียนเลยส่วนที่โรงเรียนบ้านหนองบึงอยู่ที่อำเภอวังยางจังหวัดนครพนมครับ ทางโรงเรียนนําเงินมาจ่ายเยียวยาให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั้งหมด48คนจํานวน96,000บาทเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันส่วนที่สพปสุขทัยเขต1ครับก็ได้ประมวลภาพโรงเรียนนะครับที่ได้รับการแจกจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนโดยการดาเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยอีกที่หนึ่งก็คือโรงเรียนวัดเหล่าเต่าครับอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมก็มีคลิปนะฮะเด็กๆและผู้ปกครอง แสดงความขอบคุณหลังจากที่ได้รับเงินแล้วมาฝากกันด้วยไปฟังกันหน่อยครับขอบคุณที่รัฐบาลมอบเงินให้หนูหนูจะให้พ่อแม่ซื้ออุปกรณ์การเขียนให้หนูสวัสดีครับขอบคุณรัฐบาลและทางโรงเรียนที่ช่วยเงินสองพันช่วยในค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนและค่าอินเทอร์นเน็ตเพื่อจะไปเติมเงินให้หน้องได้เรียนศึกษาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ส่วนภาพบรรยากาศการจ่ายเงินเยียวยานในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศเลือกวิธีมอบเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองนะักเรียนรวมทั้งสิ้น2 3 0 0 0 0บาทครับส,รสิ้นส้นเป็นโรงเรียนแรกของสอพมสงขลาแล้วก็สตูลโรงเรียนของรัฐนกำหนดจ่ายวันที่1-7กันยายนส่วนโรงเรียนในสังกัดเอกชนก็จะจ่ายภายในวันที่6-10กันยายนนะครับกรณีหากไม่ได้รับเงินเยียวยานในช่วงเวลาที่กำหนดสอบถามได้ที่สถานศึกษาต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดส่วนราชการต้นสังกัดนะฮะหรือว่าโทรสายด่วนได้เลยครับ1579หรือ1693